เซลล์บูมบูมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมทีมงานของเรานะครับมาติดตั้งปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์นะครับผมขนาด3แรงม้าแล้วครับหรือว่า 2,200 วัตต์นะครับตัวนี้เป็น2ระบบ ACDC นะครับออโต้สวิตช์ของยี่ห้อ Handulo นะครับผมบ่อนี้อยู่ที่อำเภอสอยดาวนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับผมก็ทำการหย่อนประมาณ80เมตรนะครับแต่ว่าทางลูกค้านี่แจ้งมาว่าต้องการที่จะเป่าล้างบ่อด้วยนะครับทีมงานช่างก็กำลังทำการเตรียมการเป่าล้างบ่อนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยบรรยากาศโดยรอบนะครับแล้วก็การทำงานของช่างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมยังไม่ได้ลงปั๊มนะก็เป่าล้างบ่อก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับผมของการเป่าบ่อนะครับก็ช่างนะครับจะทำการหย่อนท่อลงไปนะครับจนสุดก้นบ่อนะครับบ่อ100เมตรก็หย่อน100เมตรเลยนะครับอย่างเช่นบ่อนี้ก็คือลึก100เมตรนะครับช่างก็จะทำการหย่อนจนครบ100เมตรนะครับโอเคอันนี้เป็นขั้นตอนที่1เนาะเดี๋ยวขั้นตอนที่2เดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกล่องคอนโทรลนะครับตัวนี้จะเป็นออโต้สวิตช์นะครับเป็น ACDC นะครับสับไฟให้แบบอัตโนมัตินะครับไม่ผสมไฟนะครับกลางวันใช้โซลาร์เซลล์กลางคืนถ้าเปิดไฟบ้านไว้เขาก็จะสับไปให้ไฟบ้านนะครับเพื่อมาจ่ายปั๊มนะครับผมตัวนี้หรือจะเลือกเปิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับโดยใส่เบรกเกอร์ไว้นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าก็ติดที่บ้านเลยนะครับเพราะว่าบ่ออยู่ตรงบ้านเลยนะครับแล้วก็ทำการติดเข้ากับผนังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการวายสายให้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับเป็นปั๊มบาดาลขนาด3แรงม้านะครับหรือว่า 2,200 วัตต์นะที่เราจะหย่อนลงบ่อนะครับผมสเปคตัวนี้เป็นสเปค 14.5 คิวนะครับ120เมตรนะครับผมตัวนี้เป็นเอาท์เลท2นิ้วนะครับแต่ทางเรานะครับใช้ท่อนิ้วครึ่งนะเพราะว่าระยะที่จะหย่อนก็ค่อนข้างลึกนะครับเราทำการแก้ไขในส่วนของตัวเอาท์เลทนะครับให้มันเล็กลงเพื่อดันได้ง่ายนะครับตัวนี้นะครับใช้แผงโมโนฮาร์ปเซลนะครับ420วัตต์ทั้งหมด8แผ่นนะครับก็เป็นโครงสร้างเก่าของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าก็มีโครงสร้างของเหล็กไว้แล้วนะครับเราก็ทำการอัดใส่รางอลูมิเนียมให้นะครับทั้งหมด4เส้นนะครับแล้วก็ทำการวางแผ่นนะครับก็ข้อดีก็คือค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงมากนะครับผมแล้วก็ได้ในส่วนของร่มเงานะครับก็อยู่พื้นที่หน้าบ้านเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็สูบทั้งวันทั้งคืนเนาะแต่ค่าไฟจำไม่ได้อะไรค่าไฟจำไม่ได้เนาะแล้วช่วงที่ผ่านมาก่อนมาติดนี่ได้สูบไหมพี่ได้ใช้งานไหมปั๊มบาดาลตัวเก่าได้ใช้อยู่แต่ช่วงนี้ละไฟมันแพงอ๋อค่าไฟแพงเราก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมเลยติดโซลาร์เซลล์ซะเลยเนาะแต่ตอนนี้เปิดแจกกลางวันยังค่าไฟแพงกว่าก่อนนี้ทั้งวันทั้งคืนตีวันตีคืนยังไม่แพงขนาดนี้โอ้แสดงว่าแต่ก่อนใช้ปั๊มเยอะแต่ค่าไฟไม่แพงเท่าตอนที่ใช้ปั๊มน้อยเพราะว่าค่าไฟมันสูงขึ้นเนาะก็อยู่ประมาณ 9,000 ลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้หย่อนไปที่ระยะ78เมตรนะครับผมก็ประมาณ17ท่อนนะครับใช้ท่อนึงซึ่งปั๊ม3แรงยี่ห้อ Handulo นะครับผมตัวนี้ประกัน2ปีนะครับผม